สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องรถเลื้อยหรือเขาเรียกว่ารถล่อนหรือเขาเรียกว่ารถมันไม่นิ่งนะครับเพื่อนๆครับเวลาที่เพื่อนๆเอารถของเพื่อนๆมาปรับแต่งแล้วเอามาใช้งานเพื่อการบรรทุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสริมแหนบเปลี่ยนกระทะล้อเปลี่ยนยางนะฮะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่สแตนดาร์ดนะครับถ้ารถของท่านเลื้อยหรือล่อนหรือมันขับไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรต้องบอกว่าสาเหตุของมันเยอะมากนะครับอันดับแรกเลย1คือล้อหน้าล้อหลังไม่บาลานซ์กันไม่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นสเปคล้อหน้าอาจจะใช้แม็ก17 18นะครับแล้วล้อหลังของท่านใช้ล้อ15ล้อ14ยางก็คนละยี่ห้อกันคนละไซส์กันนึกออกไหมครับทั้งล้อหน้าล้อหลังกระทะล้อก็ไม่เหมือนกันยางก็ไม่เหมือนกันและการเติมลมก็ไม่เหมือนกันดังนั้นมันก็ทำให้ล่อนได้นะครับหลายๆคนนะเอารถมาปรับแต่งแล้วบางทีก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรถที่ปรับแต่งมาว่าเอ้ยทำไมเราขับได้ไม่เหมือนเดิมขับแล้วทำไมมันล่อนจังขับแล้วมันไม่นิ่งเลยโดยเฉพาะรถเปล่าๆรถเบาๆล่อนมากหลายคนเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าใครใช้ล้อที่มันไม่สมดุลกันนะฮะล้อหน้าล้อหลังมีความแตกต่างกันเยอะด้วยขนาดด้วยสเปคมันก็ทำให้ล่อนได้2การเติมลมนะครับล้อหน้าเติมลมเท่าไหร่35 38เต็มที่กับ40ล้อหลังเติมเท่าไหร่กันครับคุณบรรทุก2ตัน3ตันคุณก็อัดกันไป8 90คุณบรรทุก4 5ตันกันคุณก็อัดไป100กว่านึกออกมั้ยครับดังนั้นการเติมลมมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งหรือว่ามันเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้ที่ทำให้รถเราเลื้อยดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆเอารถมาปรับแต่งเพื่อการบรรทุกเนี่ยมันก็ย่อมเลื้อยเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้แปลกหรอกครับนะฮะอีกอย่างหนึ่งการเซตรถให้มีช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นในขณะที่รถเราเปล่าๆรถเราเบาๆเนี่ยมันควรที่จะต้องมีช่วงยืดหยุ่นไม่อย่างนั้นเวลาขับเร็วเวลาตกหลุมทีถ้ามันไม่มีช่วงยืดหยุ่นเลยมันไม่สามารถทำให้รถเรานิ่มได้บางครั้งรถเราแข็งๆกระด้างกระด้างเนี่ยเวลาไปตกหลุมในขณะที่ขับรถเร็วๆเนี่ยมันทำให้สะบัดได้หรืออาจจะทำให้โซซัดโซเซได้เมื่อวานมีท่านหนึ่งที่แชทมาถามว่าทำไมรถผมเวลาวิ่งตัวเปล่าเนี่ยทำไมมันล่อนจังนะครับผมก็บอกว่าถ้าเราเซตรถให้ชุดแหนบกระดานที่เราใส่เสริมเข้าไปเนี่ยกับแหนบชุดบนเนี่ยถ้ามันไม่ให้ห่างกันเลยเนี่ยมันจะไม่มีช่วงเด้งถ้ามันติดกันเลยเนี่ยนะครับรถเราจะแข็งแล้วหลายคนก็ถามมาอีกว่ารถที่เขาลงสนามที่เขาไปวิ่งกันในสนามเนี่ยบางคนเนี่ยแหนบโอ้โหแบบติดกันเลยชิดกันเลยก็คือรถข้องนี่แหละนะครับแหนบชิดกันเลยแล้วทำไมเขาวิ่งได้วิ่งความเร็วด้วยร้อยกว่าเขาก็ยังวิ่งกันได้คุณอย่าเอาถนนบนพื้นถนนหลวงเอาไปเทียบกับถนนบนลานแข่งรถสิครับนึกออกไหมครับลานแข่งรถเขาทำถนนมามันเรียบมากๆนะฮะต้องบอกว่าเรียบมากๆกว่าพื้นถนนหลวงเราดังนั้นพื้นถนนของสนามแข่งเนี่ยเขาจะเหยียบเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันไม่ค่อยมีการสะบัดหรอกครับเพราะอะไรเพราะพื้นมันเรียบมากนะครับรถเขาวิ่งตรงๆรถเขาวิ่งแบบเรียบๆเนี่ยมันก็ไม่สะบัดถึงก็จะวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็ไม่สะบัดนะฮะถ้ารถท่านแข็งกระด้างแล้วท่านเอามาวิ่งบนถนนหลวงนึกออกไหมครับบางครั้งถนนหลวงมันไม่ได้เรียบอย่างที่ท่านคิดมากนะฮะนึกออกไหมครับมันไม่ได้เรียบมากแต่มันเรียบได้แค่ในระดับหนึ่งดังนั้นเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆแล้วรถเรามีความแข็งกระด้างหรือไม่มีช่วงยืดหยุ่นของแหนบเลยในขณะที่รถเบาเนี่ยถ้าเราเซตมาให้มันชิดกันเลยเนี่ยรถมีความแข็งกระด้างมากเนี่ยนะท่านไปวิ่งมันก็จะทำให้รถท่านร่อนหรือสะบัดได้ดังนั้นเวลาที่เราเอารถเรามาปรับแต่งเพื่อการบรรทุกแล้วเราก็ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถลิมิตของรถว่าเราใช้ได้ประมาณไหนนะครับ เอาเป็นนั้นว่าก็อย่างที่ผมบอกนะว่าทุกวันนี้นะฮะการปรับแต่งรถเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับหลายๆคนก็ประยุกต์ทำกันเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นแหนบล่างเสริมแหนบเสริมตั้งแต่สมัยก่อนก็เป็นแหนบ12มิล14 16 18 20ทุกวันนี้มี40 50มิลกันไปแล้วเยอะแยะมากมาย
นะฮะไม่ว่าจะเสริมแหนบแล้วแหนบต่ำเดี๋ยวนี้เขาก็แก้ทำเป็นแหนบ2ชั้นกันก็มีเหมือนรถดำนะครับก็บรรทุกได้เยอะขึ้นแต่หลายๆคนนะครับนะฮะที่คิดอยากจะทำในรูปแบบต่างๆในการเสริมแหนบไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงข้อดีและก็ข้อเสียด้วยนะครับควรคำนึงให้ดีถึงเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นถ้าท่านไปทำแล้วมันไม่ตอบโจทย์ท่านนั่นหมายความว่าเม็ดเงินของท่านนั้นเวลาที่ท่านเสียเม็ดเงินของท่านนั้นมันจะไม่คุ้มค่าดังนั้นเดี๋ยวนี้เงินมันหายากด้วยนะครับท่านจะทำอะไรท่านต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนะทุกอย่างมันคือเงินทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะท่านมีเงินอยู่แล้วนะฮะท่านอยากตอบโจทย์กับชีวิตว่าอยากได้รถแบบเนี้ยนะครับทรงเนี้ยท่านมีเงินพอมีแรงพอที่จะไปทำท่านก็ทำครับมันไม่มีใครบังคับใครดังนั้นผมฝากบอกเพื่อนๆหลายๆคนนะที่ใช้รถอยู่ในขณะนี้หรือว่ามีรถที่เอามาบรรทุกในสมัยนี้นะครับอย่าไปมองเยอะอย่าไปมองตรงนู้นก็อยากได้ตรงนี้ก็อยากทำไอ้แบบนั้นก็อยากทำไอ้แบบนี้ก็อยากทำไอ้อย่างนั้นก็อยากเอามาใส่อะไรเงี้ยถ้าท่านไปมองแบบนั้นแล้วนะท่านจะไม่พบความสุขหรอกครับท่านมัวแต่ไปนั่งปรับแต่งรถอย่างเดียวมันไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับชีวิตเราสักเท่าไหร่นะฮะในยุคนี้เงินหายากคิดหางานคิดที่จะวิ่งงานวิ่งยังไงให้มันได้เงินเหลือกลับมาเยอะๆนะครับเก็บเงินให้มันเหลือเยอะๆในอนาคตไม่อย่างนั้นถ้ามัวแต่ไปแต่งรถกันอย่างเดียวเพื่อให้มันตอบโจทย์กับตัวเราอย่างเดียวนั้นในอนาคตอย่าลืมนะครับว่ารถของท่านเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงมากจะผ่อนรถภายใน1เดือนเดือนละบางคนก็เป็นหมื่น1ปีของคุณต้องมีประกันอย่างน้อยๆก็ 20,000 นะครับไหนจะประกันสินค้าเข้าไปอีกสมัยนี้ไหนจะประกันชีวิตของตัวท่านเองอีกถ้าท่านมีนะทำไว้ก็ดีนะครับอยู่กับรถมันไม่มีอะไรแน่นอนหรือไหนจะเรื่องการเก็บเงินเก็บหอมออมริบเรียกว่าอะไรเก็บหอมรอมริบเอาไว้เพื่อจะซ่อมบำรุงรักษารถอีกไหนจะแบ่งปันเงินส่วนนั้นเอามาใช้จ่ายในครอบครัวอีกเพื่อเป็นเงินเก็บอีกดังนั้นการใช้รถเพื่อเอามาทำมาหากินหรือว่าเรามีรถแล้วเอารถมาทำอาชีพนี้ดังนั้นเรื่องเงินนี่คือเรื่องสำคัญมากในยุคนี้อย่าไปคิดว่าเฮ้ยรถเรามันจะต้องเตี้ยแป๊กขนาดนั้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยบรรทุกได้ขนาดนั้นขนาดนี้อย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นครับอย่าไปมองตรงนั้นเยอะมองแล้วมันเกิดกิเลสเพราะมันเกิดกิเลสท่านเองนั่นแหละครับจะเป็นทุกข์นะครับหลายๆคนนะครับที่แชทมาพูดคุยกับทางอู่ปริชาติพาวลอยหลายๆคนผมก็ตอบไปด้วยความเป็นจริงเลยนะครับตอบไปด้วยความเป็นจริงเลยก็คือบางท่านเนี่ยขับรีโวนะครับและจะเอาแบบประเภท2นิ้วสอดล้อท่านก็ใสมากยังถางเลยอย่างเงี้ยล้อถางอลังการเลยนะฮะแล้วก็จะให้ย่อแค่2นิ้วสอดแต่ให้บรรทุกได้สัก3ตันครึ่งถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับก็ยัดแหนบ10ล้อเข้าไปก็ทำได้ครับแต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ผมตอบไปว่ามันจะต้องเป็นแหนบ10ล้อเพื่อจะรับน้ำหนักได้เยอะแหนบ10ล้อก็ไม่ต้องใช้เยอะหรอกครับใช้สัก 2-3 แผ่นมันก็รับได้แล้วครับ3ตันกว่านะครับแต่พอพูดถึงค่าใช้จ่ายท่านก็ถอยหลังทันทีใจรักที่จะแต่งรถใจรักที่อยากจะขับรถเตี้ยอยากจะได้อรรถรสแบบเตี้ยๆแบบเนี้ยแต่ท่านก็เงินไม่ถึงท่านก็สู้ไม่ไหวดังนั้นอย่าเพิ่งไปใจรักมันเลยครับเอาเป็นอันว่าท่านมีเงินเมื่อไหร่ใครที่เขาทำรถกันอย่างที่ในโลกโซเชียลที่ท่านเห็นท่านเห็นขนาดเตี้ยมดซุ้มขนาดนั้นท่านไปเห็นช่วงล่างเขาแล้วร้องว้าวเนี่ยท่านรู้ไหมเขาหมดเท่าไหร่นะฮะทางที่ดีท่านลองไปแชทถามเจ้าของรถดูว่าเขาหมดเท่าไหร่ก่อนที่ท่านคิดที่จะไปทำตามอย่างเขาท่านมีเท่าเขาหรือเปล่าท่านชอบเท่าเขาหรือเปล่าท่านรักเท่าเขาหรือเปล่าจริงๆแล้วรถวิ่งงานในสมัยนี้เนี่ยผมมองดูว่าการปรับแต่งมันเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะครับทั้งที่มันก็บรรทุกได้เท่ากันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยมีสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างคือทรงรถถ้าเราไม่ยึดติดกับทรงรถรถมันจะต้องย่อรถมันจะต้องบรรทุกได้ขนาดนี้รถมันจะต้องขับประมาณนี้หน้าเชิดๆหน้าลอยๆท้ายต่ำๆเวลาจอดรถเบาๆมันต้องเตี้ยและบรรทุกได้มากแหนบจะต้องเป็นระดับ20มิลขึ้นไปถ้าท่านไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันย่อๆสวย
หรือสไตล์อย่างที่ท่านเห็นในปัจจุบันอย่างที่ท่านชอบถ้าท่านไม่ยึดติดนะรถมันแต่งไม่เยอะหรอกครับนะมันใช้เงินไม่เยอะผมว่าอยู่ในระดับเอาว่าช่วงล่างของเราเนี่ยเสริมแหนบเข้าไปเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทไม่ว่าจะเป็นพอลงพอลอยอะไรต่างๆนานาผมว่าสมัยก่อนที่เขาแต่งรถกันเนี่ยนะฮะใส่พอลอยยางโชคแหนบนะครับใส่คอกดามกระบะแล้วก็เปลี่ยนล้อหน้านิดๆหน่อยเนี่ยผมว่างบไม่ถึงแสนเนี่ยผมว่ามันก็วิ่งหางานวิ่งรับงานได้ละวิ่งหาเงินได้ละแล้วมันก็เหนียวทนด้วยสังเกตให้ดีนะสมัยก่อนเขาไม่ค่อยมีเผาหักเผางอเผาคดกันสักเท่าไหร่ทั้งที่เสื้อเผาสมัยก่อนเนี่ยบางกว่านี้ด้วยแต่ก็พูดเถอะเดี๋ยวนี้เขาบรรทุกกัน5ตันเมื่อก่อนเขาบรรทุกกันไม่ถึงใช่ครับน้ำหนักก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เผาไม่คดเผาไม่งอหรือในอดีตนั้นไม่ค่อยมีเผาคดเผางอเพราะเขาบรรทุกกันน้อยอันนั้นก็ถูกแต่สิ่งที่ผมคิดอีกอย่างนึงคือส่วนใหญ่แล้วนะครับรถในปัจจุบันที่เผาคดเผางอหรือเผามีปัญหาส่วนใหญ่แล้วจะมาจากสายย่อนั่งเผานะฮะเผานั่งคัสซีมั่งเผานั่งลูกยางมั่งแบกเยอะอันเนี้ยพอเวลาเราแบกเยอะๆเข้าแหนบทนไหวครับแหนบมันหนาตั้ง20มิลใส่ไป5แผ่นมันก็ต้องเป็น100มิลอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเสื้อเผาเรามันบางนะครับ8มิล10มิลของบางรุ่นมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายขนาดนั้นน้ำหนักมันก็ไปกดอยู่ที่ตัวเผาตัวเผาเรามันก็รับน้ำหนักเต็มๆเหมือนกันดังนั้นเมื่อเราแบกน้ำหนักเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับเผาเราก็มีโอกาสที่จะคดได้ยิ่งเราแบกน้ำหนักแล้วเราไม่มีช่วงยืดหยุ่นให้กับรถเลยหรือเขาเรียกว่าช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นให้กับรถเลยเวลามันตกหลุมทิ้งเผากระแทกคัสซีตึงตึงอย่างเงี้ยมันจะเหลือไหมครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะเซ็ตรถนะครับควรเซ็ตรถให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของท่านด้วยไม่อย่างนั้นเม็ดเงินที่ท่านมีแทนที่ว่าท่านจะเอาเก็บเอาไว้ต่อทะเบียนต่อประกันผ่อนรถเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อซ่อมบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยท่านจะไม่มีเงินเหลือในตรงนี้เลยและในที่สุดท่านก็ต้องร้องว่าบทชีวิตแม่มันจะหนักมากไม่หรอกครับอาชีพนี้ใครๆหลายคนทำแล้วก็ไม่ตอบโจทย์กับชีวิตแทบจะบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวกันก็เยอะแยะมากมายกับอาชีพนี้ที่หลายๆคนยังทำอยู่ก็มีเงินเยอะแยะมากมายเราควรดูสิครับว่าเขาทำยังไงคนที่เขามีคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาวิ่งงานอะไรเขามีงานประจำวิ่งเขามั่นคงขนาดไหนรายได้เขาประมาณไหนอย่าไปมองแบบประเภทที่โอ้ยมีอะไรก็ถลุงกับรถหมดนะครับรถอย่าลืมนะครับว่ารถเราเนี่ยมันอยู่บนท้องถนนทุกๆวันความเสี่ยงมันสูงไม่ออกนะครับความเสี่ยงของมันสูงมากแทบจะบอกว่าหลายคนอาจจะได้เคยเจอวันนี้ยังอยู่กับเราพรุ่งนี้ไปอยู่อู่ไปแล้วแล้วก็รออีกเมื่อไหร่ไม่รู้อีกกี่เดือนไม่รู้เมื่อไหร่จะมากลับมาอยู่กับเราอีกไม่รู้นะครับรถที่นอนอู่เยอะนั่นคือหาเงินไม่ได้ตามที่เราต้องการละนั่นคือชีวิตมีปัญหาแน่นะครับอาชีพที่อยู่กับรถมีความเสี่ยงสูงนั้นเราควรเดินหมากให้ดีผมเองนะฮะอยู่ในอาชีพนี้มาประมาณ18ปีใช้รถมาประมาณ3คัน18ปีเต็มๆก็น่าจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้อะไรหลายต่อหลายอย่างมาสอนตัวเองเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถที่จะเอามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ฟังเป็นวิทยาทานกันบ้างว่าอยู่ในอาชีพเนี้ยมัวแต่ไปหลงระเริงมัวแต่ไปยึดติดกับสิ่งที่เราเห็นว่าเอ้ยมันสวยมันดีเราอยากได้นู่นนี่นั่นถ้าเรามัวแต่ไปหลงระเริงกับพวกเนี้ยนะครับบางทีชีวิตเรามันไม่ได้ดีขึ้นมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับนะฮะมันได้แค่ตอบสนองความต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเราจะเอาไปแลกกับมันมาได้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกแหละการปรับแต่งรถเนี่ยมันมีแต่เงินกับเงินทั้งนั้นนะครับทำเอาแค่พอเหมาะทำเอาแค่พอควรทำเอาแค่มันวิ่งได้และให้มันทนมันเหนียวผมว่าทำแบบนั้นน่ะมันจะมั่นคงมากกว่ามันจะเสียน้อยมากกว่ามันเองมันใช้งานดีด้วยนะครับแต่มันไม่ติดเขาเรียกอะไรมันไม่ติดเทรนมันไม่ยอก
มันไม่สวยมันก็ขับไม่ได้นะพูดไปคนแก่ก็ไม่เข้าใจหรอกครับนะฮะเอาเป็นอันว่าก็ฝากเพื่อนๆแล้วกันนะก็คิดกันเอาเองนะครับบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เพื่อนๆเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านแหละท่านมองว่ามันดีมันก็คือดีแต่ถ้าท่านไม่แยกแยะท่านมัวแต่ไปนั่งดูอย่างเดียวแล้วก็อยากได้อย่างเดียวตัวท่านเองมันก็จะเป็นทุกข์นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะโอเค